เอาล่ะก็ต้องขอสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแฟนๆชาวเฟสซีรีส์นะครับผมกับช่องบัสเซมไปนะครับผมก็เราก็อยู่กับช่วงของเฟสเว็บพอนอีกแล้วนะครับกับอาวุธของเซอร์แวนนะครับผมในเฟสซีรีส์ก็จากในครั้งนี้ก็มีอาวุธหนึ่งนะครับที่คนเนี่ยต่างขอกันมาอย่างล้นหลามขอกันแบบสุดจัดจริงๆกับอาวุธชิ้นนี้กับ AR ดาบผ่าโลกก็ถ้าพูดถึงอาวุธชิ้นนี้เราก็จะนึกถึงตัวละครหนึ่งที่หล่อแล้วก็เท่แล้วก็เก่งเป็นตัวละครที่เพอร์เฟกต์สุดๆนั่นก็คือราชาแห่งวีรชนกิลกาเมชนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครขวัญใจใครหลายคนเลยนะครับผมกับพี่หนุ่มหัวทองคนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคซีโร่ที่เป็นภาคหัวตั้งภาคสเตย์ไนท์ที่ผมเอาลงมาเป็นแนวแบดบอยหรือว่าเป็นภาคของบาบิโลเนียนะครับในลุคของราชาก็ด้วยเป็นตัวละครที่เท่แล้วก็เก่งมากๆเลยนะครับในเฟสซีรีส์แล้วก็ถือว่าเป็นลูกรักของใครหลายๆคนเลยทีเดียวกับตัวละครที่ทั้งหล่อทั้งเท่ทั้งเก่งขนาดนี้จะให้เขาถืออาวุธธรรมดาเนี่ยมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับผมอาวุธที่เขาคนนี้จะถืออยู่มันก็ต้องเป็นอาวุธที่สุดยอดสุดจัดอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแล้วเรามาดูอาวุธที่เขาคนนี้ใช้กันอยู่เลยนะครับผมก็ AR นะครับหรือว่าดาบผ่าโลกที่เราเรียกกันเนี่ยก็เป็นอาวุธลึกลับที่ทรงพลังที่สุดในเฟสซีรีส์เลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นโนเบิลฟอร์นิซึมที่รุนแรงแล้วก็ทรงพลังที่สุดในจักรวาลเฟสแล้วก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในสมบัติวีรชนของกิลกาเมชทั้งหมดเป็นอาวุธที่รุนแรงแล้วก็แข็งแกร่งทรงพลังที่สุดในเกตออฟบาบิโลนซึ่งอาวุธชิ้นนี้นะครับต่างจากอาวุธนิรนามชิ้นอื่นๆของกิลกาเมชที่อาวุธชิ้นอื่นๆในเกตออฟบาบิโลนนั้นจะถูกส่งต่อไปยังผู้ใช้คนอื่นๆผ่านประวัติศาสตร์ต่างๆมากมายซึ่งอาวุธแต่ละชิ้นก็จะมีผู้ถือครองต่อจากกิลกาเมชต่อไปอีกซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าอาวุธในเกตออฟบาบิโลนของกิลกาเมชเนี่ยบางอาวุธอาจจะเป็นต้นแบบของอาวุธของใครสักคนในปัจจุบันที่มันส่งต่อไปจนถึงอนาคตแต่ว่า AR นะครับไม่ถูกส่งต่อไปยังใครคนใดคนหนึ่งเลยในประวัติศาสตร์ในช่วงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับไม่มีใครที่สามารถใช้ดาบเล่มนี้ได้ดาบ AR ได้นอกจากกิลกาเมชมีแค่กิลกาเมชเท่านั้นนะครับที่เหมาะสมที่จะครอบครองมันซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครสามารถครอบครองดาบ AR ได้เลยนอกจากกิลกาเมชดาบนี้นะครับแรกเริ่มเดิมทีแล้วไม่มีชื่อนะครับแต่ว่ากิลกาเมชนะครับได้ตั้งชื่อให้มันว่า AR ตามชื่อของเทพแห่งดินและน้ำของเมโสโปเตเมียนะครับตามความเชื่อและดาบเล่มนี้นะครับถูกกล่าวว่าเป็นดาบที่ไม่มีในโลกปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่มีในโลกเลยเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏในยุคสมัยหรือว่าตำนานใดๆในโลกแต่ว่าดาบเล่มนี้นะครับถูกตกผลึกในช่วงของ Age of Gods หรือเป็นช่วงยุคสมัยของเทพเจ้าเป็นยุคที่เป็นจุดเริ่มต้นของโลกใบนี้ซึ่งดาบเล่มนี้ถือเป็นดาบในยุคดึกดำบรรพ์ที่เป็นผลงานของเทพเจ้าที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ก่อนมนุษยชาติเนี่ยจะเข้ามามีชีวิตซะอีกโดย AR นะครับมันเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเทพเจ้าแห่งยุคเริ่มต้นที่มีส่วนประกอบแล้วก็วัสดุในการสร้างเนี่ยไม่มีต้นแบบแล้วก็ไม่มีวัสดุในโลกของมนุษย์อีกเลยเป็นหนึ่งในอาวุธไม่กี่ชนิดนะครับที่ Unlimited Blade Work เนี่ยไม่สามารถวิเคราะห์ได้หรือว่าผลิตซ้ำขึ้นมาได้ถึงแม้จะเป็น Unlimited Blade Work ก็ไม่สามารถจำลองโครงสร้างแบบของ AR ขึ้นมาได้เลยในขณะที่กิลกาเมชแล้วก็เอมิยาชิโร่เนี่ยต่อสู้กันนะครับผมชิโร่เนี่ยสามารถกำหนดโนเบิลฟอร์นิซึมจากตำนานต่างๆสามารถบ่งบอกถึงต้นกำเนิดต่างๆมากมายของอาวุธที่กิลกาเมชปล่อยออกมาจากเกตออฟบาบิโลนได้แต่ว่านะครับชิโร่เนี่ยไม่สามารถบอกลักษณะของ AR ได้หรือแม้แต่จะเริ่มวิเคราะห์มันชิโร่ก็ไม่สามารถเริ่มวิเคราะห์ได้ท่านได้เพียงแค่มองแค่อาวุธนั้นนะครับผมชิโร่ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้เลยโดยกิลกาเมชนะครับอ้างว่ามันมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงของดาบเล่มนี้ก็คือการรู้ความจริงความจริงของโลกที่ครั้งหนึ่งเคยมีอยู่และความจริงของช่วงเวลาโดยพลังรู้ความจริงของดาบ AR นะครับเป็นพลังที่ทำให้กิลกาเมชเนี่ยรู้ถึงความจริงของโลกใบนี้รู้ถึงจุดกำเนิดของโลกใบนี้กิลกาเมชบอกว่ามันเป็นโลกดึกดำบรรพ์ของดาวเคราะห์ก่อนที่สวรรค์และโลกจะแยกจากกันซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่ามีแต่ลาวาและก๊าซและนรกแห่งความร้อนที่แผดเผาและยังมีความหนาวเย็นที่รุนแรงกิลกาเมชกล่าวว่ามันเป็นแหล่งที่มาของตำนานทั้งหมดของดินแดนเป็นความทรงจำช่วงเวลาก่อนที่จะมีอยู่ของโลกใบนี้มันเป็นสถานที่และเวลาที่ไม่สามารถมีใครหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยดาบเล่มนี้นะครับทำให้กิลกาเมชเนี่ยทราบถึงความทรงจำแรกของสิ่งมีชีวิตเป็นการถ่ายทอดความรู้ผ่านทางพันธุกรรมและจะเป็นการถ่ายทอดความรู้นะครับให้กับผู้ที่สามารถมองเห็นดาบเล่มนี้หรือสามารถใช้ดาบเล่มนี้ได้เท่านั้นแล้วลักษณะของดาบเล่มนี้นะครับดาบ AR เนี่ยมันเป็นดาบที่รูปร่างของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดแปลกไปเล็กน้อยนะครับผมเป็นจะเรียกว่าดาบก็ไม่เชิงหรือจะเรียกว่าดาบก็ไม่ใช่ซะทีเดียว
แต่ว่ามันก็ถูกจัดในประเภทของดาบนั่นเองเหตุผลที่ไม่สามารถเรียกว่าดาบได้เต็มปากก็เพราะว่าถึงแม้มันจะมีด้ามจับแล้วก็ความยาวเนี่ยเท่ากับดาบยาวแต่ว่านะครับจะกลับกลายเป็นรูปแบบของดาบที่หมุนเป็นเกลียวนะครับผมเป็นเกลียวสีดำทะมึนนะครับผมที่มีรูปร่างของเสารูปทรงกระบอกซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนครับซึ่งหมุนได้อย่างอิสระซึ่งสลักด้วยอักษรนะครับรูปคูนิฟอร์มสีแดงเข้มซึ่งลักษณะของการหมุนนะครับจะหมุนไปอย่างช้าๆในทิศทางที่สลับกันนะครับผมส่วนตรงกลางนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างนะครับของดาบ AR เนี่ยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาโดยการออกแบบ AR นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากสว่านนะครับผมโดยการจำลองมาจากที่ขุดหินนะครับที่เจาะอุโมงค์ใต้น้ำนั่นเองในขณะที่ AR ของกิลกาเมชเนี่ยถูกจัดอยู่ในประเภทของดาบนะครับผมแต่วิธีการใช้เนี่ยของมันเนี่ยใกล้เคียงกับไม้เท้ามากกว่านะครับผมเหมือนกับคาถาเวทมากกว่าทั้ง3ส่วนของดาบ AR นะครับผมแสดงให้เห็นถึงชั้นของฟ้าชั้นของดินแล้วก็ชั้นของนรกนั่นเองนะครับผมโดยชั้นบนสุดนะครับแสดงถึงท้องฟ้านะครับผมชั้นตรงกลางเนี่ยแสดงถึงผืนดินแล้วก็ชั้นล่างนะครับผมแสดงถึงโลกใต้พิภพนะครับผมโดยดาบ AR นะครับเป็นตัวอย่างนะครับให้เห็นถึงวิถีชีวิตของโลกโดยแสดงให้เห็นนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยหมุนไปในทิศทางที่ตนกันข้ามกันก็ต้องบอกว่านอกจากประวัติที่ยาวนานแล้วก็ยังมีประวัติที่ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับ AR โดยกิลกาเมชนะครับคิดว่ามันเป็นสมบัติวีรชนที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็น่าเชื่อถือที่สุดนะครับถัดจากเอ็นคิดูเลยทีเดียวซึ่ง AR นะครับผมเป็นหนึ่งในสมบัติวีรชนนะครับที่รับการยกย่องจากกิลกาเมชว่าเป็นเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะครับผมที่กิลกาเมชเนี่ยจะใช้เฉพาะกับคนที่เหมาะสมที่เห็นว่าควรใช้มันเท่านั้นแต่ว่าในตอนที่สู้กับเอมิยาชิโร่นะครับผมกิลกาเมชเนี่ยใช้ AR นะครับผมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เป็นการอวดสมบัติด้วยนะครับผมโดยกิลกาเมชอ้างว่านะครับผมเขาไม่ต้องการที่จะบั่นทอนดาบให้กับสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอย่างแกเขาเลยเอา AR ออกมาเพื่อโชว์ความโหดของมันนั่นเองนะครับผมเพราะแรกเดิมทีนะครับกิลกาเมชเนี่ยตระหนักว่าจะใช้ AR เนี่ยกับผู้ที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับผมโดยกิลกาเมชนะครับอ้างว่ามีเพียงแค่เซเบอร์นะครับหรือว่าน้องอาร์เทเรียเพนทากอนแล้วก็ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ของเธอเนี่ยเท่านั้นนะครับผมที่คู่ควรที่จะต่อสู้กับ AR ในช่วงสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่5แล้วก็มีไรเดอร์นะครับหรือว่าอิชกันดาเนี่ยที่ได้รับการยอมรับจากกิลกาเมชนะครับผมในช่วงสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่4ว่าเหมาะสมนะครับที่ต่อสู้กับ AR ต่อสู้กับกิลกาเมชแล้วก็ไอโอเรียนเฮเทรอยด์นะครับของอิชกันดาเนี่ยยังเป็นเวทีที่เหมาะสมในการใช้งาน AR อีกด้วยนะครับผมกิลกาเมชบอกนะกิลเมชบอกว่าโอ้โหเวทีมันช่างเหมาะแก่การใช้จริงๆเลยดังนั้นฉันเลยเอามาใช้ซะเลยแต่ก็มีบางครั้งนะครับผมที่กิลกาเมชเนี่ยรู้สึกโกรธมากเมื่อเขาเนี่ยโดนบังคับให้เอา AR เนี่ยออกมาใช้อย่างพร่ำเพื่อมาใช้กับคู่ต่อสู้ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยกิลกาเมชเนี่ยจะรู้สึกกริ้วมากๆเพราะกิลกาเมชนะครับคิดว่า AR เนี่ยเป็นอาวุธที่ทรงพลังแล้วก็สูงส่งมากๆที่จะไม่ใช้กับคนต่ำต้อยหรือว่าเป็นคนที่ไม่เหมาะสมเขาก็จะไม่ยอมออกมาใช้ต้องมีคนที่เขายอมรับเท่านั้นนะครับผมเป็นไงครับกับราชาวีรชนพวกนี้ขนาดอาวุธยังห่วงอ่ะคิดดูก็ดาบ AR นะครับผมก็มาพร้อมกับสมบัติวีรชนมากับท่าไม้ตายท่าหนึ่งนะครับก็คือท่าเอโนมาเอลิชซึ่งเอโนมาเอลิชนะครับผมเป็นท่าไม้ตายที่แรงมากๆแล้วก็เป็นท่าที่น่าจะแรงที่สุดในจักรวาลเฟดได้แล้วครับผมเพราะว่ามีการกล่าวเข้ามาในเฟดของไทป์มูนเลยนะครับผมว่าเป็นอาวุธนะครับผมเป็นนอร์โบฟอร์เนซึมที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลเฟดแล้วแต่ว่ามันก็จะมีอาวุธหลายๆชนิดนะครับผมที่มีพลังมากๆเหมือนกันนะครับผมก็จะเว้นไว้ในช่วงตรงกลางนะครับผมว่าอาจจะมีอาวุธที่แข็งแกร่งกว่าอาจจะมีอาวุธที่รุนแรงกว่า AR หรือว่า Enoma Elish ก็ได้นะครับผมจะเชื่อข้อมูลจากทางเฟดดีไหมหรือว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเอาเองเนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมว่าผมเนี่ยเคารพการตัดสินใจของทุกคนอยู่แล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยคิดเอาเองว่าอาวุธในเฟดซีรีส์ Noble Forism ในเฟดเนี่ยอันไหนแรงที่สุดนะครับผมโดย Enoma Elish นะครับของ Gilgamesh เนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่จะให้การหมุนนะครับของ AR เนี่ยหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆโดย AR นะครับผมเมื่อมันเริ่มหมุนเร็วๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มบีบอัดอากาศนะครับผมแล้วเร่งความเร็วลมนะครับผมให้กลายเป็นพายุเลยทีเดียวโดยที่ AR นะครับที่หมุนสวนทางกันอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้มีพลังงานนะครับผมที่ทำให้มิติเนี่ยบิดเบี้ยวได้เลยพลังทำลายของ Enoma Elish นะครับต้องว่ามหาศาลมากๆที่สามารถแยกมิติแยกโลกออกจากกันได้เลยทีเดียวถามว่า Enoma Elish ของ Gilgamesh เนี่ยมันแรงแค่ไหนใช่ไหมผมจากการนะครับที่ Gilgamesh นะครับผมใช้ Enoma Elish เนี่ยใส่ Arthuria Pentagon นะครับผม Avalon เนี่ยต้องดิ้นรนนะครับเพื่อรักษา Arthuria ให้อย่างทันท่วงทีนะครับผมเมียน้อง Arthuria เนี่ยต้องบอกว่าถูกจัดการเละเลยทีเดียวโดยอาวุธชิ้นนี้ของ Gilgamesh นะครับผมแสดงอนุภาพในฐานะของอาวุธประเภทต่อต้านโลก
สามารถโจมตีทุกสิ่งที่อยู่ในสายตาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวให้หายไปในพริบตาด้วยพลังของมันนะครับที่สามารถบดขยี้ได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งกฎของอวกาศกฎของกาลเวลาหรือแม้กฎของโลกมันก็สามารถทำให้ฉีกขาดได้เลยทีเดียวกฎทุกอย่างของโลกใบนี้จะไร้ผลเมื่ออยู่ต่อหน้าอาวุธชิ้นนี้แม้แต่ท้องฟ้าแล้วก็ชั้นบรรยากาศเนี่ยยังสามารถแยกออกกันได้อาวุธชิ้นนี้ยังสามารถทำให้เกิดรอยร้าวที่บิดเบือนพื้นที่ของมิติได้เลยทีเดียวเป็นอาวุธนะครับที่แสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของมันในการแบ่งแยกทั้งโลกทั้งสวรรค์ทั้งมิติเวลาทั้งนรกกับภูมิต่างๆเนี่ยจะสามารถแยกออกจากกันได้เลยถ้าหากใช้มันโดยมีการกล่าวนะครับในเฟซเต็งเฟกนะครับผมว่าเมื่อกิลกาเมชเนี่ยตัดสินใจใช้พลังเต็มที่ของ AR ในการต่อกรกับเอ็นคิดูโลกทั้งใบนะครับได้ถูกดูดเข้าไปในความว่างเปล่าที่ถูกสร้างขึ้นโดยดาบและมันนะครับจะเริ่มฉีกออกจากกันก็นี่แหละครับผมพลังอำนาจของ AR นะครับผมแล้วก็เอนูมาเอลิชสมบัติวีรชนแล้วก็อาวุธนะครับที่ทรงพลังมากๆเลยนะผมของราชาวีรชนกิลกาเมชก็ตัวละครตัวนี้เป็นถึงราชาวีรชนนะผมจะให้ถืออาวุธแบบกากๆมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครับผมอาวุธเล่มนี้ก็เลยเป็นอาวุธที่โกงมากๆคือต้องว่ามันเป็นอาวุธที่โกงแบบโกงสุดๆเลยนะผมก็ที่ผมเอามาพูดให้ทุกคนฟังเนี่ยยังพูดไม่หมดเลยนะผมแต่ผมเอามาแค่จุดสำคัญสำคัญเท่านั้นนะผมเพราะว่าถ้าหากผมพูดเยอะกว่านี้มันจะกลายเป็นยิ่งกว่าประวัติของตัวละครอีกนะผมว่าผมไม่อยากที่จะแบบว่ายังไงอะบอกว่าพลังของมันเนี่ยถ้าใช้เต็มที่นะโลกจะเป็นยังไงพลังของมันถ้าใช้เต็มที่กับคนคนนั้นจะเป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันจะเป็นการลำเอียงไปทางฝันใดฝันหนึ่งผมก็เลยว่าอ่านให้ทุกคนผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะบอกแค่พลังของมันแล้วก็เอฟเฟกต์ของมันแล้วกันนะครับผมว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมส่วนที่ว่าอาวุธเล่มนี้แล้วก็เอนูมาเอลิชเนี่ยเมื่อปะทะกับอะไรนะครับอันไหนจะชนะอันไหนจะแพ้เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปให้ทุกคนเนี่ยพิจารณากันเอาเองนะครับผมก็สำหรับผมนะครับในการทำอาวุธชิ้นนี้ก็ห้องขอลากันเอาเพียงแค่นี้นะครับผมต้องว่าอัดกันมาอย่างยาวนานก็หากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของข้อมูลนะครับที่ผมได้ไปศึกษามานะครับผมว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับผมส่วนมากข้อมูลที่ผมนำมานะครับก็เป็นในส่วนของเฟซไทมูลแล้วก็เฟซของวิกิซะส่วนใหญ่นะผมก็สามารถเข้าไปอ่านได้ถึงแม้มันจะเป็นภาษาอังกฤษก็เถอะเนาะก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับผมก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเย้